ขยับไปดูที่อุดรธานีกันหน่อยอันนี้เป็นเรื่องของพ่อเฒ่าท่านหนึ่งคือเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้พ่อเฒ่าท่านนี้นะฮะแกไปแจ้งความกับทางตำรวจบอกว่าผมเนี่ยโดนแก๊งเป็นเขาเรียกว่ากลุ่ม3ล้อรับจ้างอยู่แถวด้านหน้าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีรุมกระทืบเอาผมเนี่ยจะไปรับภรรยาซึ่งไปฟอกไตมันหาว่าผมแอบไปรับผู้โดยสารทั้งที่มันมีวินอยู่แล้วมันก็เลยกระทืบน่วมเลยไปแจ้งความกับทางตำรวจนี่ฮะพ่อเฒ่าท่านนี้ชื่อคุณตาพิชิตสวรรค์วิจิตรถูกตีที่หัวเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจแล้วอย่างที่บอกเลยบอกคุณตาบอกผมเนี่ยต้องพาภรรยาไปส่งฟอกไตสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วเนี่ยผมก็ไปรับเขากลับหลังจากที่ฟอกไตเสร็จมันคิดว่าผมแอบมารับลูกค้าที่วินของมันก็เลยกระทืบผมซะน่วมเลยลองไปฟังเสียงคุณตาดูก่อนฟังทีละมุมฮะถามยังไงไหมครับเขาถามครับถามว่ามึงมาทำไมมึงมาทำไมมึงมาแย่งคนอาสากูเหรอผมก็บอกว่าแมนผมมันรับได้มันกับผมฟังนะครับผมฟังมันตีอย่างเดียวผมก็รับไปถือหัวผมนี่แหละพอดีมันมีคนเขามาห้ามก็เลยแยกย้ายไปท่านผมมันจะเย็บหลายอยู่อันป่าเมืองเถื่อนมันน่าจะหมดสมัยไปแล้วเพราะว่าคนประเภทนี้ยังมีลงเหลืออยู่เหลือเพราะว่าผมจะอธิบายเขาก็ไม่ฟังเขาลุงผมอย่างเดียวของแบบนี้ต้องฟังความสองฝ่ายนะคะถามกับคุณลุงผู้บาดเจ็บแล้วเราก็ลงพื้นที่ไปที่คิวจอดรถสกายแล็บสามล้อตรงหน้าโรงพยาบาลอุดรเลยเจอกลุ่มพี่สามล้อรับจ้างทุกคนยืนยันกับเราเลยนะคะว่าไม่มีการรุมทำร้ายคุณตาเขาเอารถมาจอดใกล้ๆคิวรถแล้วแกไม่ได้มาอาทิตย์ละสองครั้งอย่างที่แกบอกนะแกมาทุกวันแกมาแอบรับผู้โดยสารวันเกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งคนในวินเขาเดินไปบอกดีๆแล้วว่าอย่ามาแอบรับแบบนี้เพราะว่าเขามีการเข้าคิวเข้าวินกันตามระเบียบแต่แกแอบรับผู้โดยสารแล้วแกถือมีดจะวิ่งเข้าใส่เขาด้วยคนในวินนี่แหละวิ่งไปแย่งมีดคืนไอ้จังหวะนั้นเลยเห็นภาพเหมือนการชุลมุนแต่วิ่งไปคว้ามีดเอาออกมาเดี๋ยวฟังเสียงจากพี่วิชัยนะคะคนในวินแล้วอยู่ในเหตุการณ์พอดีด้วยจอดอยู่ครั้งนั้นแล้วครับเนี่ยผมขำมากเพราะยันคนที่ล็อกล้อนะครับท่านน่ะพญายันน่ะนะผมก็วนไปเปิดตู้ทบออกมาลากมีดออกมาไหมครับมีดออกมานี่สิผมเลยแกงผมมีบ่อนะไอ้แกงบอกมัวเขาก็มามาหยาดมีดว่าได้ทำลายแล้วเด้อครับนี่มาหยาดแต่แค่มีดออกถ้าหยาดมีดแล้วก็ยึดไว้ยึดมีดไว้ครับนี่มากับมัวละมันหยาดมีดกันเยอะน่ะมาประจำแล้วมาเห็นหนังรู้ป่ะเรามายับย่ายล่ะที่ผมไปส่งมือนี่ผมก็ไปส่งเล่าเรามาฟอกไตย่ายน่ะย่ายนี่คือเมียเราป่ะจักผมก็บ่ได้ถามครับว่าเมียบ่แม่นจักแม่นหือเรารับจ้างมาก็บ่รู้ครับให้เราไปเลยเพราะอาศัยกินเราก็หากินคือกันบ่ได้ว่าให้เราดิบ่ได้ว่าอาจมีคนอื่นมาว่าเราเครียดก็บ่รู้เนาะต้นเหตุเนี่ยก็บ่ได้เรื่องกันแย่งลูกค้าบ่บ่ได้ยังเป็นเรื่องการเตือนจอดเท้าแดงเออเตือนนี่เขากำลังล็อกมาทั้งหมดแล้วครับครับกำลังมาโค้งมาเนี่ยละข้อมูลไม่ตรงกันเลยลุงบอกแค่ไปส่งเมียโดนวินเข้าใจผิดคิดว่ามาแย่งผู้โดยสารจะมาไล่ทำร้ายวินบอกไม่ใช่ลุงนั่นแหละมาแอบรับผู้โดยสารจริงๆหน้าโรงพยาบาลคราวนี้ไหนๆฟังกันคนละฟังแล้วก็พูดไม่ตรงกันทนายกฤษดาโลหิตดีหรือว่าทนายโรบิตะเนี่ยนะฮะก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณตาเลยแต่พี่ชิดสวรรค์วิจิตเนี่ยนะฮะไปดูซิว่าเมียแกเนี่ยป่วยเป็นโรคไตแล้วต้องไปฟอกไตจริงไหมปรากฏว่าคุณยายหนูเนียมนันธานีเนี่ยนะฮะยืนยันหมอตัวเองป่วยเป็นโรคไตเป็นมานานแล้วรักษาก็ไม่หายต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละ2ครั้งจริงแล้วตัวเองก็ทำงานหนักไม่ได้ก็มีคุณตานี่แหละสามีอันเป็นที่รักเนี่ยพาไปส่งล้างไตตลอดเวลาพอทราบเรื่องก็ตกใจเหมือนกันว่าสามีไปมีเรื่องมีราวกับเขาแต่ก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าเอาจริงๆคือทุกสัปดาห์เนี่ยทางด้านของสามีต้องไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปรอรับกลับหลังจากที่ฟอกไตเสร็จแต่ไอ้ที่วินแถวนั้นเขาบอกเนี่ยบอกแกไม่ได้มาสัปดาห์สองครั้งแกมาทุกวันแล้วแอบรับคนด้วยเนี่ยอันนี้ต้องไปซุ่มรอดูว่าแกมาจริงหรือเปล่าฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34
ที่นี่ที่เดียวครับ